ไฮไลท์ผมชอบตรงด้านหลังคามากเลยด้านหลังคาตรงนี้คือเขาทำแบบคล้ายๆเป็นพวกสไตล์ VIP นะเพื่อนก็คือจะเป็นไฟดาวไลท์ต่างๆนะก็คือจะเป็นพวกแบบดาวเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นไฟเราสามารถเล่นสีได้หมดเลยนั้นเพื่อนเนาะดูดิโคตรหรูเลยเพื่อนดูดิแล้วก็เบาะด้านหลังก็คือเป็นสีส้มหมดเลยนะเนี่ยดูดิหรูจัดเลยเพื่อนแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยภายในสีส้มแบบนี้มันจี๊ดไปไม่ชอบอยากจะได้สีให้มันแบบซอฟต์กว่านี้เราก็สามารถคัสตอมไม้เพิ่มได้นั่นเพื่อนคือเราไม่จำเป็นต้องเอาแบบภายในสีส้มแบบนี้ก็ได้นะแบบบางคนอยากจะได้สีน้ำตาลก็สามารถทำได้นะแต่ว่าคันนี้ก็คอนเซปต์อยากจะให้มันดูออกไปทางดูไบแบบคนรวยหน่อยนั่นเพื่อนเจ้าของเขาก็เลยเลือกออกแบบมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็พวกสครับตรงนี้อันนี้ก็ทำเพิ่มนั่นเพื่อนก็คือเป็นทรงไม้บักหมดเลยเนี่ยคันเนี้ยเบ็ดเสร็จเลยอะค่าใช้จ่ายรอบคันเนี่ยนั่นเพื่อนรวมแปลงเป็นไม้บักแล้วก็ภายในสีส้มแบบนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ1ล้านนั้นเพื่อนเผลอๆเกินด้วยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูรถตู้ที่หรูที่สุดในประเทศไทยนั้นเพื่อนนี่เลยหรูแค่ไหนมาดูกันเพื่อนนี่คันนี้เป็นเจ้า Mercedes-Benz ตัว Vito นั้นเพื่อนแต่ว่าคัสตอมไมซ์ทั้งคันเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม้บักแล้วก็ทำภายในด้วยนะเพื่อนก็คือเป็นสีส้มเลยก็คือเป็นสไตล์แบบดูไบอ่ะสไตล์คนรวยอันเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าคันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเพื่อนเผื่อใครที่ขับ Mercedes-Benz ตัว Vito อยู่อยากจะหล่อๆแบบนี้ก็ติดตามคลิปนี้ได้นั้นเพื่อนแล้วก็สามารถมาทำแบบคันนี้ได้เลยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบอย่างนี้เลยอะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้านะอย่างด้านหน้าคันนี้บอกเลยว่าทำทั้งคันจริงๆเพื่อนปกติเลยถ้าเกิดเป็น Mercedes-Benz ตัว Vito รถตู้เนาะมันก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งเลยนั้นเพื่อนคือมันจะไม่ได้แบบหรูแบบนี้เลยนั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็คัสตอมไม้ทั้งคันเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้าอย่างด้านหน้าก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงโลโก้ไฟหน้ากระจังหน้ารวมไปถึงกันชนหน้าก็คือเป็นทรงไม้บักหมดเลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าเนี่ยสายไม้บักนั้นเพื่อนโคตรหรูนี่เป็นไงเปลี่ยนหมดเลยนะชุดหน้าคือพอมันเป็นแบบทรงไม้บักอ่ะผมว่าแบบมันดูหรูขึ้นเยอะมากเลยนั้นเพื่อนเห็นปะดูดิแบบเป็นรถคนละคันเลยอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดเดิมวีโต้มันก็จะอีกหน้าตาหนึ่งนะเพื่อนมันจะไม่ได้แบบไปทางหรูแบบนี้นะแล้วคันนี้เขาแปลงชุดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนเขาก็มีทำการแลปสีรถเพิ่มนะก็คือเป็นสไตล์ไมบักเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสไตล์ไมบักเขาก็จะเป็น2สีทูโทนแบบนี้นะเพื่อนถ้าเกิดเดิมเลยคันนี้ตัวสีรถอ่ะเขาจะออกเป็นสีเงินๆเทาๆนะเพื่อนแต่ว่าคันนี้เจ้าของก็ทำเป็น2สีทูโทนเลยก็คือฝากระโปรงจนไปถึงหลังคาเนาะเพื่อนก็คือจะเป็นสีออกเงินๆเทาๆเนาะแล้วก็ส่วนตัวรถกันชนหน้าอะไรพวกนี้ก็จะทำเป็นสีน้ำเงินนั้นเพื่อนมันดูแบบโคตรหรูเลยเพื่อนผมไปดูสีนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสีออกเงินๆเทาๆนั้นเพื่อนนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยตัวรถตรงเนี้ยก็จะแรปเป็นสีน้ำเงินนั้นเพื่อนนี่เป็นไงสีโคตรเนี๊ยบเพื่อนดูดิหรูมากเป็นไงเพื่อนๆแอบเห็นภายในแล้วใช่ไหมภายในเป็นสีส้มนะก็คือเป็นสไตล์ดูไบนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อเนี่ยอย่างล้อคันนี้ก็เปลี่ยนมานั้นเพื่อนก็เป็นทรงของไมบักนั้นเพื่อนเป็นไงนี่แล้วก็คันนี้มีเปลี่ยนช่วงล่างมาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงล่างเป็นของอะไรเนาะพอดีทางเจ้าของรถเขาไม่ได้มาพรีเซนต์เองนะผมก็ถามเขามาเขาบอกว่าคันนี้มีเปลี่ยนช่วงล่างมาด้วยก็ขับนุ่มขึ้นนั้นเพื่อนก็น่าจะทรงแบบคล้ายๆสไตล์ไมบักแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นถุงลมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างอย่างสเกิร์ตข้างก็คัสตอมไมเพิ่มมานั่นเองก็จะเป็นทรงไม้บักนอนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวภายในเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนั้นเพื่อนว่าจะหรูแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนิดนึงเนี่ยอย่างด้านหลังก็จะเป็นไม้บักยกชุดเลยนั้นเพื่อนผมย้ำว่ายกชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายกันชนท้ายก็คือเป็นทรงของไม้บักหมดเลยเป็นไงโคตรหรูเลยเพื่อนจริงแบบแม่งหรูมากเลยนะรถตู้คันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงนะนี่ภายในผมบอกเลยอลังการมากเพื่อนนี่บอกเลยนะว่าภายในอ่ะคัสตอมไม้แบบนี้ประมาณ 7-8 แสนเลยนะเพื่อนสำหรับใครสนใจเนาะก็สามารถมาทำได้เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่าคันนี้มีคัสตอมจุดไหนบ้างก็อย่างฝั่งตรงนี้เริ่มแต่ตรงนี้เลยคือตรงนี้เขาคัสตอมขึ้นมาใหม่หมดเลยนะเพื่อนถ้าเกิดเดิมตัว Mercedes-Benz ตัว Vito อ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนอันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นหน้าจอนั้นเพื่อนนี่อันนี้จะเป็นหน้าจอนะสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดเลยดู YouTube แล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้เขาต่อ PS5 ด้วยเพื่อนโคตรเจ๋งเลยเพื่อนคันนี้แบบครบเครื่องมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกาบอกเวลานะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกหน้าจอนะเพื่อนก็คือสามารถน่าจะควบคุมได้ทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อนหน้าจอตรงนี้เนาะหรูมากเลยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเบาะเนี่ยยังเบาะตัวเนี้ยคู่เนี้ยเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดเบาะเดิมของ Vito อ่ะมันจะไม่ได้แบบ
หรูขนาดนี้นั้นเพื่อนแต่ว่าเบาะตัวเนี้ยมันทรงคล้ายๆเหมือนโซฟาใช่ไหมเพื่อนเนาะเห็นปะดูแบบหรูมากเลยนั่งสบายมากนะเพื่อนแล้วที่สำคัญคือมันสามารถปรับอุ่นเปิดลมอะไรคือได้หมดเลยเพื่อนแล้วมันก็ยังนวดได้ด้วยนะเพื่อนคือแบบมันหรูมากเลยเบาะตัวนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเปิดออกมาแล้วก็กางออกมาแบบนี้ได้นะเพื่อนก็คือสามารถเอาโน้ตบุ๊กเอา iPad เอาหนังสือมาวางอ่านหนังสือทำงานได้หมดเลยนะเพื่อนแล้วก็นี่ไฮไลท์ผมชอบตรงด้านหลังคามากเลยด้านหลังคาตรงเนี้ยคือเขาทำแบบคล้ายๆเป็นพวกสไตล์ VIP นะเพื่อนก็คือจะเป็นไฟดาวไลท์ต่างๆนะคือจะเป็นพวกแบบดาวเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นไฟเราสามารถเล่นสีได้หมดเลยนะเพื่อนเนาะดูดิโคตรหรูเลยเพื่อนดูดิแล้วก็เบาะด้านหลังก็คือเป็นสีส้มหมดเลยนะเนี่ยดูดิหรูจัดเลยเพื่อนแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยภายในสีส้มแบบนี้มันจี๊ดไปไม่ชอบอยากจะได้สีให้มันแบบซอฟต์กว่านี้เราก็สามารถคัสตอมไม้เพิ่มได้นะเพื่อนคือเราไม่จำเป็นต้องเอาแบบภายในสีส้มแบบนี้ก็ได้นะแบบบางคนอยากจะได้สีน้ำตาลก็สามารถทำได้นะแต่ว่าคันนี้ก็คอนเซปต์อยากจะให้มันดูออกไปทางดูไบแบบคนรวยหน่อยนะเพื่อนเจ้าของเขาก็เลยเลือกออกแบบมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็พวกสครับตรงนี้อันนี้ก็ทำเพิ่มนั้นเพื่อนก็คือเป็นทรงไม้บักหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งคนขับนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้ก็คัสตอมไม้เพิ่มนะแผงประตูตรงเนี้ยก็เป็นสีส้มนะนี่แบบนี้เลยหรูจัดเลยเพื่อนแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ทำเนาะพวกแผงตรงเนี้ยคอนโซลตรงเนี้ยก็คือเดิม Mercedes-Benz ตัว Vito เนาะแต่ว่าไปคัสตอมตรงนี้เพิ่มนี่ก็คือด้านพวงมาลัยนะทุกคนนี่ตรงนี้พวกฟังก์ชันทุกอย่างก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะก็คือเราแค่ทำพวงมาลัยใหม่ขึ้นมาเนาะก็คือจะเป็นสีส้มนั้นเพื่อนแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่จับตรงเนี้ยก็จะเป็นลายไม้นั้นเพื่อนก็ให้ความหรูหราขึ้นมาเนาะแล้วก็เบาะ3ตัวหน้าตรงเนี้ยอันนี้ยังเป็นเบาะเดิมนะเพื่อนเบาะเดิมของ Vito เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของตัว Maybach นั้นเพื่อนเป็นไงหรูจัดเลยอ่ะเพื่อนคันเนี้ยเบ็ดเสร็จเลยอ่ะค่าใช้จ่ายรอบคันเนี่ยเพื่อนรวมแปลงเป็น Maybach แล้วก็ภายในสีส้มแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ1ล้านนั้นเพื่อนเผอเกินด้วยนะเป็นไงหรูมั้ยสำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยหรือว่าใครที่ขับตัว Mercedes-Benz ตัว Vito อ่ะก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนิดนึงนะเพื่อนว่าจะมีรถอะไรบ้างนะเพื่อนนี่บอกเลยเจ้าของใจดีมากเชิญผมมานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของเขานะที่ทางเจ้าของเขาเก็บนะก็จะเป็นดูคาตินี่1199พานิกาเล่นะเพื่อนโอ้โหเป็นไงโคตรหล่อเลยอันนี้เป็นคอลเลกชันของพี่เขานะดูดิหล่อจัดเลยเพื่อนผมไม่ได้ถ่ายบิ๊กไบค์นานแล้วเพื่อนก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องของแต่งสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีท่อเทอร์มิต่างๆนั้นเพื่อนคันนี้ก็โอ้โหหล่อมากเลยไม่รู้ว่าล้ออะไรอ่ะล้อเป็นของ OZ นั้นเพื่อนนี่ล้อทอง OZ นะเฉพาะล้อก็น่าจะหลักแสนนะเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็น S1000 นะนี่คันนี้ก็จะเป็น S1000 นี่ S1000 ก็มีนะเป็นท่อ AR ด้วยเพื่อนเป็นไงอันนี้ก็จะเป็น CBR1000 นี่อันนี้จะเป็นคอลเลกชันของพี่เขาหมดเลยแล้วก็จะมีนี่ Mazda iX7 นี่เพื่อนเป็นไงหล่อไหมคันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรถแข่งทางพี่เขาเนาะนี่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรีวิวคันนี้นะแบบลงดีเทลเนาะว่าคันนี้ทางเจ้าของรถแต่งอะไรบ้างทำอะไรกับเครื่องบ้างก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากจะชมตัว iX7 คันนี้นั้นเพื่อนเป็นไงนี่ผมไม่รู้นะว่าคันนี้เครื่องทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้ถามทางเจ้าของรถเนาะตอนแรกไม่คิดว่ามาแล้วจะเจอ iX7 นั้นเพื่อนนี่ภายในก็สไตล์รถแข่งเลยเพื่อนดูดิก็เป็นสไตล์รถแข่งเลยนี่สำหรับใครอยากดูนะคอมเมนต์คันนี้มาหน่อยนะเพื่อนเนาะอยากจะชมคันนี้แล้วเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้น2นั้นเพื่อนเพราะว่าชั้น2อ่ะเขาจะมีชุดคอนฟิกนั้นเพื่อนก็คือเป็นห้องเลือกเลยก็คือเราสามารถเลือกสีรถก็ได้แล้วก็สามารถเลือกภายในก็ได้นั้นเพื่อนว่าเราอยากจะออกแบบแบบยังไงนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2นอนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปลองนั่งนิดนึงว่าไอ้ตัว Mercedes-Benz ตัว Vito เนี้ยพอแปลงเป็น Maybach แล้วอ่ะมันจะหรูแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันนิดนึงไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูแผนกคอนฟิกนะนี่อย่างภายในที่เพื่อนเห็นน่ะตัว Mercedes-Benz Vito อ่ะเขาก็คอนฟิกแบบนี้เลยนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยจะเป็นฝั่งตรงพวกลายไม้ต่างๆนะคือพวกฝั่งแผงประตูเนาะเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะเพื่อนเห็นปะไม่ว่าจะเป็นพวกลายคาร์บอนลายฟอสต์ผ้าลาย2หรือว่าจะเป็นพวกลายไม้ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกออกแบบได้หมดเลยนะเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากเนี่ยเผื่อใครที่แบบอยากจะเอารถมาคัสตอมไม้นั้นเพื่อนเลือกได้หมดเลยตรงนี้คือเป็นแผนกคอนฟิกรถนั้นเพื่อนแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นแลปเปลี่ยนสีรถนั้นเพื่อนก็คือเป็นของแลปแอร์เรียเนาะสำหรับใครสนใจนั้นเพื่อนบอกเลยว่าเฉดสีเขามีเยอะมากดูดิเนี่ยแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะเป็นฝั่งหนังนั้นเพื่อนก็คือเราสามารถเลือกได้เลยคือแบบหนังมันมีเยอะมากเลยเพื่อนคือแบบ
แท้น่าจะเป็นแบบหลักร้อยสีเลยนะเพื่อนเราสามารถเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นส้มสีเทาสีแดงสีชมพูคือแบบเราสามารถคัสตอมไม้เองได้หมดเลยเนาะเพื่อนเนี่ยสำหรับใครที่ขับเบนซ์ตัววีโต้อยู่อยากจะมาคอนฟิกแบบนี้เราก็สามารถมาเลือกแบบได้นะเพื่อนเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยใครอยากจะไปสไตล์หรูๆนะก็ไปทางโทนลายไม้นั่นเพื่อนเนี่ยก็ได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะออกเป็นหรูๆเลยนั่นเพื่อนจะเป็นไม้ออกทองๆเลยนี่ก็จะเป็นแบบผ้าคาร์บอนนั่นเพื่อนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นลายไม้เนาะผมว่าลายไม้น่าจะยอดนิยมเนาะแล้วก็ลายไม้นี่คือเขามีแบบหลายเฉดมากเลยทุกคนลองไล่นะมีตั้งแต่ออกดำนะแล้วก็ไปโทนน้ำตาลนะอันนี้ก็จะฟังออกแบบเกตมุกหน่อยนั่นเพื่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นลายไม้ที่แบบคนผมว่าคนน่าจะใช้เยอะนะลายพวกนี้เนาะนี่แต่ถ้าเกิดจะไปทางหรูๆก็จะเป็นไม้เนี่ยออกทองแบบนี้นะนี่เห็นไหมเป็นไงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบลายไม้ผมว่าอันนี้น่าจะปกติเนาะแต่ถ้าเกิดมาฝั่งเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยนี่เป็นไงอันนี้จะเป็นคาร์บอนแล้วก็จะแบบมีลายตารางเพิ่มมาโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากอารมณ์เหมือนเราคอนฟิกพวกแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะเพื่อนเนาะส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบเฉดสีเขานั้นเพื่อนเผื่อใครที่ขับรถรุ่นอะไรก็ตามแต่นั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรถ Honda รถญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นรถยุโรปรถสปอร์ตนะเราสามารถมาเลือกเฉดสีตรงนี้ได้เลยเนี่ยเพื่อนบอกเลยว่าสีเขามีเป็นร้อยเลยนะเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยเยอะมากเนี่ยแล้วก็ภายในนะก็จะเป็นพวกหนังต่างๆเนาะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองนั่งเจ้า Mercedes-Benz ตัว Vito กันนะเพื่อนว่าฟิลการขับขี่การนั่งมันจะหรูแค่ไหนนั้นเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไป One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน Mercedes-Benz Vito แล้วนะเดี๋ยวผมให้คุณแนนอธิบายหน่อยว่าคุณแนนว่าอย่างภายในพวกนี้เขาใช้วัสดุอะไรในการทำครับค่ะสำหรับในระบบภายในทั้งหมดนะคะก็คือมันจะเป็นในส่วนของคอนโซลกลางแผงข้างประตูแล้วก็เบาะที่เรานั่งหรือว่าอุปกรณ์สัมผัสได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตยานยนต์เกี่ยวกับเครื่องบินโดยเฉพาะด้วยของพวกภายในนี้คือแบบออกมาจากเครื่องบินเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็มันจะมีอลูมิเนียมเนี่ยอย่างสมมติอย่างนักบินเนี่ยเวลาเนี่ยเขาจะมีจอใช่ไหมคะสำหรับเอาวางพวก iPad แท็บเล็ตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาขับเคลื่อนเนี่ยของเราก็มีกันพวกตรงนี้ก็คือเราจะสามารถเปิดเข้ามาออกได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานใช่ไหมฮะใช่เลยใช่เลยค่ะคือแบบใครมีแล้วก็เปิดขึ้นไปได้ใครมีพวกแบบโน้ตบุ๊กหรือ iPad อะไรอย่างเงี้ยหรือจะหรือทำการบ้านตรงเนี้ยสามารถทำได้หมดเลยอ๋ออย่างนี้เลยใช่ค่ะดีมากเลยเพื่อนสำหรับใครสนใจนะครับผมเพื่อมันดูหรูมากเลยเพื่อนหรูมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นเพื่อนคือเรายังสามารถเล่น PS5 ได้อ่ะคือปกติโดยนี้แอดของออปชั่นเพิ่มเติมที่แบบว่าพิเศษสุดๆเข้าไปเลยอันนี้คือเราทำเพิ่มคัสตอมขึ้นไปใช่ไหมคือเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มนะอย่างเช่นโดยครอบครัวเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นเกมหรือไม่ก็จะเป็นทางพ่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆหรือใครก็ตามแต่ขึ้นรถมาเนี่ยหนึ่งในระหว่างที่รถติดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำยังไงดีอะนอกจากที่เราจะดูโซเชียลได้ทั้งหมดมี YouTube มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไวเลสเนี่ยเราก็ยังมีเกมเพิ่มเข้ามาเดินทางไกลๆเนี่ยสบายมากดีมากดีมั้ยแต่ว่าเครื่องเพลย์อยู่ด้านหน้าใช่มั้ยใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมีหมดแล้วก็มีแผ่นเกมอยากจะเล่นเกมอะไรเราก็โหลดได้หมดเพราะว่าในตัวรถเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ายังไงนะไวเลส Wi-Fi อ๋อมี Wi-Fi ในรถด้วย 5G เลยนะพังแรงสุดยอดคันนี้แบบครบเครื่องมากเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทำได้หมดเลยอันนี้ผมอยากรู้คุณแอนนะตอนเนี้ยคนนิยมมาทำแบบนี้เยอะไหมภายในเยอะมากเนื่องจากว่าอย่างรถตู้บางคันเนี่ยสำหรับบางคันที่ทำออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกคนทุกท่านก็บางท่านอาจมีครอบครัวมันก็ยังไม่มีตรงนี้นะมันยังไม่มีจองก็เขาจะแอดเพิ่มเข้าไปอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางผู้บริหารเนี่ยเราสามารถเลือกเก้าอี้ให้เป็น2ตัวได้ตรงกลางเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวจะมีอีกคันนึงที่กำลังจะคัสตอมขึ้นมาเป็นทางลูกค้า VIP เหมือนกันก็คือจะมีตู้เย็นมีตู้แช่ไวน์แล้วอีกอย่างนึงที่แตกต่างก็คือว่าตู้แก้วไวน์เนี่ยเขาจะเป็นไม่มีผลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือตกมันจะไม่บาดอ๋อเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยตัวไว้ได้ด้วยสุดยอดสุดยอดนะเพื่อนสำหรับใครสนใจนะได้เลยเดี๋ยวให้คุณแอนฝากช่องทางกันในต่อน้อยเนาะหน่อยเนาะแล้วก็มีแลบแอเรียที่รับเปลี่ยนสีรถด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างภายนอกเนี่ยเราก็จะใช้ฟิล์มแลบรถที่เป็นของนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ทีมช่างที่เป็นทีมช่างจากดูไบในการแลบรถดีไซน์ภายนอกให้กับเลือกได้เลยเราเอาสีอะไรจะเป็นสีที่มีให้เลือกประมาณเกือบ1,000 สีก็ได้ดีไซน์กันได้ทั้งหมดอย่างแล็บรถราคาเริ่มประ
พื่อนคือเวลาเราจะไปเปลี่ยนสีรถอะปกติเราจะเปิดแต่เฉดสีเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอย่างสมมติผมขับเบียร์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอยากผมอยากได้สีแดงแต่ผมก็ยังไม่เห็นรถผมอะแต่ว่าที่แลปแอรีอะเขาก็มีโปรแกรมของเขาใช่ไหมคุณแอนใช่ค่ะของเราจะมีเครื่องคัสตอมที่เป็นเครื่องคอนเทนต์นะก็อันนี้นำเข้าจากประเทศเช็กเลยทางบริหารยูโรก็นำเข้ามาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในทุกมิติทั้งเรื่องของการคัสตอมไลน์ที่มีคันเดียวในโลกในเรื่องของล้อเข้าไปล้อแต่งชุดแต่งที่ที่เหมือนกับเป็นรถของเรามากที่สุดแล้วก็คันนี้เห็นภาพแล้วสีอะไรนู่นนี่นั่นสีเป็นพันสีใส่เข้าไปได้เลยหลังคาสีอะไรหรือกระจกสีอะไรสามารถดีไซน์ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาเป็นตามใจเราต้องการแน่นอนก็คือเราสามารถเห็นรถตัวเองผ่านจอได้เลยถูกต้องเดี๋ยวให้ขึ้นรูปคอนฟิกด้วยนะโอ้ยก็ดีนะเพื่อนแบบอย่างบางคนเวลาจะเปลี่ยนสีเช่นสีจี๊ดๆอะไรเงี้ยสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ารถเราอ่ะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันจะสวยหรือเปล่าเออแต่ว่าที่เนี่ยคือเราสามารถดูผ่านจอได้เลยนะเพื่อนว่าเอ้ยพอรถเราเป็นสีแดงแล้วอ่ะเราสามารถใส่ล้อแบบเนี้ยเราก็สามารถเห็นรูปได้เลยนะเออดีมากเลยนะเพื่อนสำหรับใครสนใจเดี๋ยวให้คุณแอนฝากช่องทางในต่อหน่อยเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับโอเคค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็คือให้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยก็คือ092ค่ะ525-5163หรือว่า LINE แอดอีกอันนึงช่องทางนึงก็คือแอดแบบแอเรียแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณบอลขึ้นคอนแทคได้เลยค่ะได้เลยสำหรับใครสนใจนะอยากจะเปลี่ยนสีรถหรือว่าใครที่อยากจะคัสตอมไม้แบบนี้เลยนะเพื่อนก็สามารถติดต่อมาได้ติดต่อผ่านผมก็ได้นะทางช่องทางเพจบอมบีซีเคเนาะเดี๋ยวเราจะส่งเบอร์ทางคุณแอนให้หรือว่าทางเจ้าของร้านให้นะเพื่อนเพื่อนจะได้ไปคุยเนาะแล้วก็อยากจะออกแบบประมาณไหนอย่างภายในแบบเนี้ยบางคนไม่อยากได้สีส้มแบบเนี้ยเราก็สามารถทำเป็นสีอื่นก็ได้นะเพื่อนก็คือเป็นคัสตอมไม้เลยเนาะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าเพื่อนๆอยากจะชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่มีรถสวยๆเนาะอยากจะถ่ายคลิปกับเราก็สามารถส่งรูปรถกันมาได้ทางเพจบอล VCK นะครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย